เทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์สงกรานต์เฟสติวัล2016ทูคันทรีแม่สอดเมียววดีรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำการบริการประชาชนและป้องปรามเพื่อความมั่นคงโดยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์สงกรานต์เฟสติวัล2016ทูคันทรีแม่สอดเมียววดีค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันที่11เมษายน2559นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายอูลวยกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหาสงกรานต์สงกรานต์เฟสติวัล2016ทุกครั้งที่แม่สอดเมียววดีโดยมีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเมียววดีและนายอูตานซวยนายกเทศมนตรีเมืองเมียววดีพร้อมคณะที่บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์อันดีงามของประเทศไทยซึ่งได้จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดประจำปี2559ขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง16เมษายน2559โดยได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาการส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์สมณศักดิ์การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการจัดขบวนแห่เทพีสงกรานต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและรักษาซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจมีความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนตลอดจนพ่อค้าประชาชนในเขตอำเภอแม่สอดโดยในพิธีเปิดครั้งนี้ได้มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมชมความสวยงามของศิลปะการแสดงจากประเทศเมียนมาและการแสดงของกลุ่มสตรีจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดตลอดจนร่วมซื้อหาจับจ่ายสินค้าราคาประหยัดมากมายในงานครั้งนี้ด้วยYou
การแสดงจบลงครับก็เป็นการแสดงถึงเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงบางอย่างนะครับก็จะสื่อออกมาถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายๆกันนะครับด้วยครับครับแล้วดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตครบทั้ง10ชาติเลยนะครับครับเสียงกินข้าวแพง
จังหวัดตากจัดการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเดินหน้าหารือระดับนโยบายเร่งวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะเมื่อวันที่11เมษายน2559ที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอดนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่1ทับ2559โดยมีนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยในที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดคำสั่งของคณะคสช.เกี่ยวกับเรื่องผังเมืองการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทอีกทั้งร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนอกจากนั้นยังได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาการประเมินผังเมืองรวมแม่สอดและผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยเร่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหาข้อสรุปการวางผังเมืองรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้ชัดเจนในการดำเนินการและการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและไม่เป็นการชะลอการเข้ามาลงทุนซึ่งขณะนี้มีกระบวนการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนและการออกแบบผังร่างตัวใหม่ไว้แล้วแต่ยังติดเรื่องกฎหมายในบางขั้นตอนอย่างไรก็ตามในวันที่27 28และ29เมษายนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง3อำเภอประกอบด้วยอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนประชาชนรายตำบลเพื่อให้เกิดแนวทางชี้นำการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดในการวางผังลดความขัดแย้งก่อนที่จะดำเนินการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลให้มีความสมบูรณ์ต่อไปหลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และนายประเสริฐอินทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเป็นผู้กล่าวรายงานและมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประกอบด้วยเทศบาลนครแม่สอดสถานีตำรวจภูธรแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อาสาสมัครรักษาดินแดนเรือนจำอำเภอแม่สอดชมรมคนพิการโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและสำนักงานคุมประพฤติแม่สอดเข้าร่วมกว่า300คนกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนภายใต้ชื่อกิจกรรมดื่มแล้วขับขับขี่ปลอดภัยถูกจับคุมประพฤติในวันนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เหลือน้อยลงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญและเพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการรณรงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมไปก็ได้
รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำการให้บริการประชาชนและการป้องปรามเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะพันเอกอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกไมตรีชูปีชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนที่346ด่านศุลกากรแม่สอดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกของประชาชนและการเข้มงวดกดขันสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติพันเอกอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรกล่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทุกหน่วยได้ดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถซึ่งไม่ใช่แค่เมาแล้วขับแม้แต่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยทางเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นที่จะต้องยึดรถจนพ้นระยะเวลาวันที่18เมษายนจึงฝากให้พี่น้องประชาชนก่อนเดินทางควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามนอกจากการกวดขันในการใช้รถใช้ถนนและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วยังคงเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านให้เข้มงวดตรวจค้นและป้องปรามการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆทั้งยาเสพติดอาวุธสงครามและการลักลอบขนแรงงานเถื่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศต่อไปแนวทางในการทำงานในช่วงนี้นะครับก็คือท่านผู้จัดการทหารบกในฐานะของเลขาธิการคสช.นะครับก็มอบหมายให้หน่วยทหารดูแลในการเดินทางพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเน้นย้ำในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์แล้วครับไม่ได้เมาแล้วครับมาทำงานในวันนี้เราก็จะจำเป็นต้องยึดรถเพราะนั้นฝากพี่น้องได้ดูสื่อต่างๆที่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับถ้าท่านเดินทางแล้วก็ขอให้ก่อนเดินทางขอให้งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับเพราะว่าแม้แต่ว่าถ้าท่านจะตรวจเป่าแล้วแอลกอฮอล์ยังไม่เกินกฎหมายกำหนดแต่ว่าด้วยมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงนี้แม้แต่มีกลิ่นเพียงเล็กน้อยเราก็จะยึดรถไว้จนพ้นระยะเวลาแต่หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จริงค่ะบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางบริเวณหนองน้ำเขียวบ้านดอนเจดีตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากหลายหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองแขวงการทางโรงพยาบาลพบพระเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครได้จัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีการสมมุติสถานการณ์จริงว่ามีการเกิดเหตุรถชนกันบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยมีการซ้อมแผนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถรับกับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้และหากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุในช่วงนี้โปรดแจ้ง1669หรือ055-569-567โรงพยาบาลพบพระและ055-569-108สามารถรับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับผมเพียงศักดิ์วิชกุลนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับหัวหน้างานผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพบพระนะครับวันนี้ทางโรงพยาบาลพบพระนะครับได้ร่วมกับ
หน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพบพระทางอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยราชการในอำเภอพบพระนะครับได้มีการจัดซ้อมแผนรับอุบัติภัยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงสงกรานต์นะครับและให้เกิดการซักซ้อมทำความเข้าใจในการทำงานของหน่วยงานในอำเภออำเภอพบพระนะครับให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันครับทางโรงพยาบาลพบพระและก็ส่วนราชการในอำเภอพบพระนะครับในช่วงสงกรานต์นี้ได้มีการจัดหน่วย อยู่ตามจุดต่างๆและมีการตั้งศูนย์สั่งการแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับโดยที่ถ้าเกิดมีผู้ประสบภัยนะครับต่างๆสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์นะครับ1669นะครับหรือนะครับ055-569-567นะครับซึ่งจะมีคนรับโทรศัพท์อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็พร้อมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมาไม่ขับค่ะหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ค่ะและรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกาญจน์ศิริวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ